ุณผู้ชมครับในการฝึกซ้อมเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นนักเตะใหม่หลายต่อหลายคนเดินทางเข้าสู่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของโปรแกรมต่างๆในฤดูกาล2017ไม่ว่าจะเป็นที่จะถึงเร็วๆนี้ก็คือชิงถ้วยพระราชทานกอกับทีมสุโขทัยรวมไปถึงการออกไปเยือนทีมออลสตาร์พรีเมียร์ลีกของประเทศลาวใน SCG อาเซียนทัวร์2017และก็รวมไปถึงทัวร์นาเมนต์พิเศษที่เราจะออกไปแข่งขันที่ประเทศฮ่องกงกันนะครับก็ถือว่าโค้ชบางทัตวันศรีปานก็จะได้มีทัวร์นาเมนต์ในการทดลองทีมก่อนที่จะถึงเวทีการแข่งขันจริงๆในไทยพรีเมียร์ลีกและ AFC แชมเปี้ยนลีกนั่นเองวันนี้บนทอยทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของโค้ชบางทัตวันศรีปานมาฝากด้วยแหละครับเข้าสู่ปีใหม่2017พี่แบนได้รูปทีมกลับมาถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบบางคนเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศหลังปีใหม่ก็ดีครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นักเตะหลักๆก็ได้กลับมาร่วมการฝึกซ้อมนะแล้วรวมทั้งนักเตะใหม่ๆด้วยอย่างนักเตะเกาหลีที่เราได้มาก็เริ่มฝึกซ้อมแล้ววันนี้ก็อาจจะยังไม่เน้นอะไรมากมายว่าเราฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะครับช่วงแรกที่มาถึงนะครับเห็นมีปรบมือต้อนรับนักเตะใหม่พี่แบนฝากอะไรถึงนักเตะใหม่ก็หลายคนเลยรวมไปถึงใจเย็นด้วยอ๋อก็ให้การต้อนรับเฉยๆนะเพราะว่าก็อาจจะเป็นสถานที่ใหม่สำหรับพวกเขานั้นก็อยากให้นักเตะเก่าๆนะครับแสดงความต้อนรับแล้วก็พยายามทำให้เขากลมกลืนกับทีมได้เร็วที่สุดนั้นก็จะทำให้เขาคุ้นเคยแล้วก็สามารถที่จะแสดงประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมด้วยทั้งโรงการแข่งขันด้วยกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ให้เขาปรับตัวได้เร็วที่สุดนี่ก็วางแผนยังไงครับก่อนที่เราจะไปทัวร์ลาวฮ่องกงแล้วก็อาจจะเป็นด้วยกอหรือเป็นโตโยต้าพรีเมียร์ครับครับพี่แบงก็เหลือเวลา20วันนะพยายามที่จะเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายแต่ว่าจริงๆแล้วเราให้โปรแกรมเด็กไปแล้วหลังจากที่ได้มีการฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงหยุดไปก็ได้ให้โปรแกรมฝึกซ้อมไปเพื่อรักษาสภาพแล้วก็กลับมารวมตัวในวันนี้วันแรกเพื่อจะได้ต่อเนื่องไปเลยอะไรเงี้ยนั้นก็ถือว่าเราพยายามที่จะทำให้นักเตะมีความฟิตให้เร็วที่สุดในการที่จะเจอกับสุโขทัยด้วยแล้วก็การไปทัวร์ลาวแล้วก็ไปเยือนฮ่องกงอีกนะครับ